สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องโป่งฝ่าจ้ามื้อนี้มากินแกงหน่อไม้น้ำยายน้อยอีกเด้อมื้อนี้ค่ะต้มหน่อไม้แล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปเนาะค่ะเนาะโอ้ยน้ำยานางเฮาก็สุดยอดเลยคั่นใส่ตู้ไว้คือเก้าน้ำยานางก็ได้นี่ค่ะบ่ใส่น้ำหลายปานใดเนาะค่ะเนาะใส่พอดีพอดีบ่ใส่หลายหลายใส่น้ำเสร็จแล้วก็สิป้อยให้เพิ่นเดือดเนาะค่ะเนาะแล้วเราจะค่อยสิใส่อย่างอื่นลงไปจ้ามาแซ่บๆน้ำยายน้อยอีก1วันเด้อมื้อนี้ก็ได้ยายน้อยพากินของแซ่บอีกแล้วยายน้อยเนี่ยพากินของแซ่บอีกแล้วจ้าเอาข้างหม้อเสร็จแล้วเราก็ใส่รสดีค่ะใส่รสดีลงไปจ้าไอ้บ่มีป่าบ่มีหยังเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เฮาจะแกงใส่เทศคอนขาวใส่บวบละล่านี่แหละนี่ค่ะใส่สุรสรสดีลงไปเสร็จแล้วก็ทิ่มไว้ให้หม้อเพิ่นร้อนหม้อเพิ่นเดือดหม้อเพิ่นเดือดเสร็จแล้วยายน้อยก็ยังค่อยสิเอาอันปลาล่าใส่เอาข้าวเบื่อใส่มื้อนี้หั่นบ่มีไอ้นั่นเด้อมื้อนี้หั่นบ่มีไอ้ตะไคร้จ้ะพี่น้องจ้ะบ่มีก็บ่ใส่จ้ะยายน้อยจะบ่ค่อยอันนั้นเพราะว่าเฮาแกงหน่อไม้นี่มันบ่มีของคาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ่ได้เฮาบ่ได้ใส่ปลาเฮาบ่ได้ใส่กระดูกหมูที่นี่ก็จะบ่มีของคาวค่ะนี่ค่ะลูกโดดเฮาใส่ลูกโดดลงไปเลยค่ะใส่อันสีแดงๆให้เพิ่นงามๆใส่สีแดงเด้สีเขียวเด้เนาะค่ะเนาะแต่เวลาเฮาตําเฮาก็ตําสีเขียวใส่จ้ะอยากใส่สีเขียวก็ใส่อยากใส่สีแดงก็ใส่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยนี่ใส่หลายๆเลยค่ะเวลาเราอยากจืดเท่ากับกัดลูกโดดโอ้ยจืดแซ่บกินความฮ้อนฮ้อนเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บเลยข้าวเบื่อเราก็ตำเอาไว้แล้วค่ะเนาะเตรียมของเตรียมแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้หม้อเพิ่นเดือดแป๊บหนึ่งเลี้ยงไฟก่อนแกงง่ายๆไม่ต้องไปแกงยุ่งยากไม่ได้ใส่อย่างยุ่งยากมากมายน้ำยานางเหลือนิดเดียวใส่เบิดซะเดี๋ยวยายน้อยไปคงตื่นยายน้อยก็จะซื้อมาไว้อีกน้ำยานางเพราะไม่หันกระบอกค่อยสดปานใดเนาะค่ะเนาะเราไม่ในเมืองยานาแต่ว่าอันยายน้อยต้มแล้วยามันกินได้อยู่มันกินอันยายน้อยซีมแล้วมันกินได้อยู่ก็เลยอันนั้นมันจุดไฟเลี้ยงน้องปันเนียนมันค้างหลุดแล้วมันก็เลยแบบว่าสีมันก็เลยออกซิดซีดเดี๋ยวปล่อยให้มันปล่อยให้หม้อเดือดก่อนเดี๋ยวน้อยจะเสียวปลาล่าใส่เพราะว่ายายน้อยแกงยายน้อยจะแกงสไตล์นี้ยายน้อยจะบ่เอาไส้รวมลงไปเท่าเดียวเพราะว่ายายน้อยจะแกงไส้อันปลาล่าเป็นตัวใส่ปลาเป็นตูนเขาต้องรอให้หม้อฮ้อนถ้าหม้อบ่ฮ้อนปลามันก็สิบ่อนเนื้อปลาก็สิบ่หลุดเนื้อปลาก็สิบ่หลุดลงไปในหม้อเนาะค่ะเนาะก็เริ่มฮ้อนปลากับปลาหอมหอมแซ่บๆปลาเขามาจากบ้านนอกมาติดตั้งจังหวัดแหละลูกคุณมาบ้านเพิ่นก็เอาปลามาคลิปนี้ก็สิบ่ค่อยยาวก็สิพอดีพอดีเนาะค่ะเนาะกลัวเฮาก็จะขับจะแคบเด้อพี่น้องโป่งฝ่ายเฮาอยู่ในเมืองเนาะเฮาบ่ได้อยู่ต่างจังหวัดเฮ้ยายน้อยรู้สึกว่าพัดลมมันสิพัดเตาแก๊สยายน้อยเด้นี่ยายน้อยเปิดพัดลมอยู่ในบ้านนี่ค่ะเสร็จแล้วยายน้อยก็จะเอาใส่ปลาใส่นี่ค่ะปลาเป็นตูตีลงไปเลยหูปลาป่าแม่น้ำโขงเด้อค่ะปลานี่ปลานี่เป็นปลาแม่น้ำโขงเอามาตั้งแต่อำเภอบุงคาจังหวัดบึงกาฬปลาแม่น้ำโขงทั้งนั้นเลยแซ่บนัวๆเลยค่ะน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็จะตีเนื้อปลาลงไปเลยอ่างหม้อเสร็จแล้วเฮาก็ใส่สุรสรสดีปล่อยให้น้ําเดือดน้ําเดือดเสร็จแล้วเฮาก็ใส่ปลาเป็นตูแล้วก็ตีเนื้อลูกปลาลงไปให้เนื้อปลาละลายลงไปในหม้อแกงเฮามันก็สินัวนี่ค่ะปลาป่าเพิ่นเป็นปลาสดเนาะค่ะเนาะพอเวลาเฮาตีเนื้อเพิ่นมันก็สิบ่อยากแตกเด้
เนื้อเพิ่นก็สิบ่ค่อยหลุดออกมาหั่นนะปลาบ่แม่นปลาอันนั้นปลาสดปลาสดๆเลยเพิ่นไปปลาพวกนี้เพิ่นสิเป็นปลาแม่น้ำโขงแถวบ้านยายน้อยนี่มีแต่ปลาแม่น้ำโขงเพิ่นหามานี่ค่ะโอ้โหตีบ่แตกเลยปลาเพิ่นสดแฮงอ่ะบ่เป็นหยังบ่แตกก็บ่เป็นหยังได้ซ้ํานี่แหละน้ำยานางคุ้นคุ้นเดี๋ยวจะแซ่บคักที่แรกยายน้อยว่าจะใส่กระดูกหมูมันมีกระดูกหมูอยู่อันเหลืออยู่ในตู้นี่คิดไปคิดมาก็โอ้บ่ใส่ดีกว่าแกงจังซี่แหละแกงเพียวๆนี่แหละกินเพียวๆไปเลยเสร็จแล้วยายน้อยก็จะใส่ข้าวเบื่อค่ะข้าวเบื่อเขาก็ต้มเอาไว้แล้วก็เนาะเทบึ้มลงไปเลยข้าวเบื่อกับบ่ค่อยนะข้าวเบื่อกับบ่ค่อยละเอียดเพราะว่ายายน้อยมาแบบมารีบทีแรกยายน้อยว่าสิบ่เก่งนะทีแรกยายน้อยว่าจะไว้แกงต้มแล้วก็สิไว้แกงพรุ่งนี้บัดนี้ก็เลยอันโอ๊ะแกงกินแรงสดน้ำฮ้อนๆกินข้าวกินปลากับบ่แซ่บเนาะเฮาเป็นผู้เฒ่าแล้วก็ได้โอ้ยจักสิกินหยังแต่ละมื้อเอาเนาะแอะแงะข้าวกินปลาก็ดิเสร็จแล้วก็จะใส่เห็ดคอนขาวลงไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็ดคอนขาวเฮาคอนขาวก็ดอกก็บ่ใหญ่ดอกน้อยๆใส่ลงไปเลยแกงง่ายแกงบ่ต้องอีกมากมายแต่พ่อแต่แม่เฮาอยู่บ้านนอกบ้านนาบ้านป้าบ้านดงตะกี้เพิ่นก็แกงจังซี่แหละเพิ่นจะไปเอาเครื่องอีหยังมาแต่สิได้มากมายบ่มีดอกแกงเพียวๆแบบนี้แหละนี่แซ่บนี่ว่าโอ้โหแซ่บแล้วสิจะแซ่บแล้วเดี๋ยวพ่อพักนึงเดี๋ยวพ่อใส่บวกแค่ปวดหูมึงมึงตุ่นน้องคงไปเอ้ยเด้อมาเด้อกินน้ำยายน้อยเด้อแซ่บๆเลยจ้าวันนี้ก็สิกินกับข้าวสวยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยยายน้อยบ่ได้นึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีอยู่แต่ยายน้อยบ่ได้นึ่งนี่ค่ะเสร็จแล้วเราใส่บวกลงไปเลยคลิปนี้ก็สิบ่ยาวปานใดเนาะค่ะเนาะแซ่บฮ้อนๆยายน้อยหน้าตาเป็นตาแซ่บบ่เฮ็ดเพิ่นนั่นดอกบ่ใหญ่ยายน้อยก็เลยใส่บวบไปพร้อมเลยจะได้สุกพร้อมกันน่ะมีหยังมากมายแกงมายายน้อยได้ไปใส่อีหยังหลายอย่างหลายแนวแกงแบบมีเพียวๆแซ่บนี่กดบวบลงไปให้บวบย่านบวบขึ้นบ่สุกก็ต้องไปเพิ่นก็สิลอยขึ้นมาเจ้าน้อยจะเป็นคนบ่กินบวบเละกินแค่พอสุกจะค่อยหวานถ้าเพิ่นเละแล้วหั่นรสหวานเพิ่นสิหายไปรสหวานเพิ่นสิบ่อันบ่อันนั้นสิบ่หวานหลายปัดๆๆๆแซ่บๆบวบต้นใหญ่พุ่นบ่บวบมันใหญ่ดอกแกงหน่อไม้ตำมักฮุ้งแกงขี้เล็กแกงน่องหวายจะสไตล์เดียวกันเลยยายน้อยแกงจะคล้ายๆกันพอเพียงแต่บางครั้งเดี๋ยวเฮาเปลี่ยนใส่ปลาบางครั้งเฮาก็ใส่คือแกงน่องหวายเฮาก็ใส่ไก่ใส่กระดูกหมูไปอย่างซั่นเนาะแต่ว่าแกงหน่อไม้เดี๋ยวมันเทื่อกันมีกระดูกหมูก็ใส่กระดูกหมูก็ได้ถ้าบ่มีกระดูกหมูเฮาก็ใส่ปลาก็ได้นะแต่ว่าอันนี้บ่มีเฮาก็บ่ต้องบ่ใส่ก็ได้จังซี่นะแบบง่ายๆไปเลยเพียวๆไปเลยแซ่บลูกโดดนี่เห็นบ่ได้กินเด้นี่ยายน้อยเอาใส่ให้มันงามซื่อยายน้อยเอาใส่ให้มันงามให้มันมีสีมีสันเวลาเฮาอัดคลิปจะค่อยงามบ่ได้กินค่ะกินเฮาก็กินลูกเขียวค่ะเพราะว่าลูกเขียวเฮาก็ใส่นี่ค่ะลูกเขียวนี่เพิ่นจะเป็นพริกอ่อนเนาะค่ะเนาะเนี่ยลูกสีเขียวนี่เพิ่นสิเป็นบักพริกอ่อนเพิ่นสิบ่เผ็ดปานใดถ้าพริกสีแดงนั่นบ่ได้กินดอกเอาใส่ให้มันงามซื่อๆ
มาชิมสามรอบแล้วแซ่บแซ่บแซ่บก็บอกคือเราไม่สดอยู่บ้านนอกบ้านนาค่ะแล้วเราไม่สดอยู่บ้านนอกเขาเบาๆแล้วหากมันแต่เติมต้นปวกๆปวกๆก็ใส่เลยนี่ค่ะได้ละบวบเริ่มสุกแล้วเนี่ยบวบถ้าเพิ่นเป็นสีขาวๆยังสิจะบ่สุกนี่บวบถ้ามันเป็นสีขาวๆเพิ่นยังบ่ทันสุกแต่ถ้าเพิ่นสุกแล้วเพิ่นจะออกสีใสอันสีใสๆเนาะค่ะเนาะเนี่ยเริ่มจะใสแล้วเนี่ยขอแป๊บนึงโอ้ยุงกัดเริ่มค่ำแล้วเริ่มมียุงแล้วโอเคใส่ผักลงไปเลยพั่วโอ้ผักเขายอดเลยผักเขานี่เห็นบะมาอุ้ยมา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 กินน้ำยาน้อยมะสุดยอดเลยยาน้อยใส่ผักปุ๊บยาน้อยโป่งเลยได้ย้อยโบคือคือคนอื่นแกะเลยเรียบร้อยโป่งเลยบะนี่ปิดแก๊สบะนี่โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยมาเด้อมาเด้อพี่น้องฟองปล่อยมากินใหญ่น้อยเด้อโอ้ตัวขนาดเลยโอ้แต่คนหลายกระโดดกระดิ่นกระโดดละใหญ่น้อยนี่เห็นแกงนี่บ่แม่นหยังได้แกงคนใหญ่น้อยคนขนาดคนหม้อ ห้องความเคยสินเนาะ มาจ้ะแซ่บๆเลยจ้ะ